สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิเลกายชาแนลนะคะก่อนอื่นวิเลกับเขาขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กําลังใจวิเลกายนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์นะคะเมื่อนี้วิเลก็เลยสิมาตอบคําถามมีคนคอมเมนต์มีคนสงสัยนะคะพันวาอาจจะสงสัยเนาะเพราะว่ามีประมาณบางคนที่สงสัยว่าเป็นยังคือเงาอยู่ต่างประเทศเป็นยังคือเงาคนถามคําถามมานะคะว่าเพิ่นนี่อยู่ต่างประเทศมาหลายปีนะคะเพิ่นอยู่ต่างประเทศมาหลายปีกันนะจะหลายปีเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นทํางานก็24 ปีจนตอนนี้เพิ่นเกษียณแล้วนะคะเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ได้เป็นหยังเพิ่นทํางานความสะอาดทําความสะอาดเพิ่นก็บ่ได้เป็นหยังทํางานมาหลายปีก็บ่ได้เป็นหยังเงาก็บ่เงาก็อยู่ได้เว้าถึงว่าวิไลเงาบ่อยู่ต่างแดนวิไลเงานะคะแต่ละคนบ่คือกันเนาะค่ะแต่ละคนมาอยู่ต่างแดนก็บ่คือกันความเหงาบ่คือกันบ่ทอกันถ้าใช้คิดแบบนั้นมันก็คือสิบ่มีไผเหงาเนาะค่ะวิไลบ่ได้มาเว้าอีหยังนะคะวิไลสิมาตอบคําถามว่าเป็นหยังคือเหงาสะอาดทํางานทําความสะอาดก็โอเคนะคะวิไลชอบในการทํางานทําความสะอาดค่ะเพราะว่ามันเป็นอีหยังที่บ่ได้ยุ่งยากบ่ต้องคิดหลายวิไลบ่มักงานอีหยังที่ต้องมาใส่สมองนะคะเพราะว่าวิไลเป็นคนที่หัวซ่าวิไลก็มักนะคะในการทําความสะอาดแต่อาจจะช่วงใหม่ๆมันจะเป็นอีหยังที่เหนื่อยแน่เพราะเฮายังบ่ทันชินมันก็หนักแน่จังซี่นะคะเพราะว่ามันบ่เพราะความที่มันบ่เคยมันบ่ค่อยชินแต่ว่าถึงทุกมื้อนี่มันก็เหนื่อยเป็นปกติแหละค่ะกับการทํางานงานหยังมันก็เมื่อยแม่นบ่คะแต่ว่าถึงทุกมือนี่ก็วิไลก็เริ่มชินแล้ววิไลก็เฉยๆนะคะก็โอเควิไลก็มากับงานทําความสะอาดนี่นะคะวิไลก็ชอบเนาะเพราะมันบ่ต้องใส่สมองบ่ต้องใส่สมองหลายบอกง่ายๆนั่นแหละค่ะแล้วบอกถึงว่าวิไลเหงานี่บ่มีหมู่หรือเปล่าบ่ยังหรือเปล่าที่ว่ามันเหงาบอกถึงว่าถ้าวิไลสิสรรหาหมู่ก็มีหมู่นะคะแต่ว่าเพราะความที่ว่าการมีหมู่บ่แม่นว่าเฮาสิอันนี้คือความคิดของวิไลนะคะการมีหมู่บ่แม่นว่าเฮาจะคลิกกับไผได้ทุกคนเฮาจะคุยน้ําไผสบายใจได้ทุกคนมันบ่แม่นนะคะมีหมู่คุยหมู่หยังตามโทรศัพท์ในโทรศัพท์แต่ว่าให้ไปหากันบางเทื่อหมู่ที่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โรคระบาดน้ําแน่แล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่ามันบ่ได้คือบ้านเฮานะคะการที่ว่าสิไปหาหมู่หาพวกมันบ่คือบ้านเฮาแล้วก็วิไลก็มีพ่อมีแม่อยู่เมืองไทยมีญาติพี่น้องที่วิไลคิดถึงวิไลบ่ได้กลับบ้านประมาณ3-4 ปีทุกเทื่อที่วิไลกลับก็คือประมาณ3-4 ปีวิไลได้กลับเทื่อนะคะวิไลมาอยู่นี่ประมาณ8 ปีวิไลมานี่ประมาณ2014ประมาณปี2014 15นี่แหละค่ะวิไลก็จําบ่ค่อยได้ก็ประมาณนี้แหละค่ะนั่นแหละค่ะก็หลายปีก็หลายปีอยู่แต่ว่าสี่วิไลเพิ่งกลับประมาณจักเทื่อ3 ปีและครั้งแรกนี่วิไลปีหนึ่งวิไลก็กลับคิดว่าปีมาอยู่ได้ปีหนึ่งวิไลก็กลับแต่ละรอบสองเนี่ยคือว่า4 ปีประมาณ4 ปีวิไลได้กลับนะคะ3-4 ปีประมาณ3-4 ปี3-4 ปีสินะคะตอนนี้ก็ประมาณ3 ปีกว่าแล้วที่วิไลบ่ได้กลับแล้ววิไลก็เป็นห่วงพ่ออยู่ทางบ้านเป็นห่วงแม่อยู่ทางบ้านเพราะว่าพ่อก็ป่วยแม่ก็เฒ่าพ่อก็เฒ่านะคะแล้วทํางานนะญาติพี่น้องวิไลก็คิดฮอดวิไลมีไผที่ว่าวิไลคิดฮอดอยู่ทางเมืองไทยวิไลก็เลยอยากกลับวิไลก็เลยเป็นอีหยังที่เงาๆว่ามีหมู่มีคนไทยบ่คันสิไปหาก็มีนะคะแต่ว่ามันเป็นอีหยังที่บางเทื่อมันต้องหาคนที่เฮาคลิกอีลีแม่นบ่คะเฮาจังสิอยากไปหาอยากไปเล่นประมาณนั้นน่ะสินะคะแต่ว่าเพราะความที่ว่าวิไลก็ยุ่งยากงานช่วงนี้ก็หลายเดี๋ยวบอกแต่ว่าช่วงงานเลยเพราะว่าวิไลก็บ่อยากไปไสเพราะว่าแฟนวิไลเป็นคนที่บ่ค่อยไปไสนําวิไลก็บ่ค่อยอยากออกไปไสจังซี่นะคะแต่กี้วิไลก็มีหมู่สนิทอยู่คนนึงแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ได้คุยกันเพราะความที่ว่าบ่เข้าใจกันจังซี่นะคะก็เลยบ่ได้คุยกันกับหมู่คนนี้หมู่คนนี้เป็นหมู่ที่ดีคนนึงแต่ว่าเพราะความที่วิไลลืมทําคลิปทํา YouTubeมันก็เลยเป็นอีหยังที่บ่ค่อยเข้าใจกันปานใดก็เลยเฮ็ดให้เฮาบ่ได้คุยกันตอนนี้ก็นั่นก็คือคนนึงที่ว่าวิไลสนิทมากแต่แล้วก็วิไลสามารถไปหาเพิ่นได้โดยที่สามีบ่เคยเว้านะคะกับดึกกับเดินได้สามีเพราะความที่สามีไว้ใจวิไลก็บ่เคยเฮ็ดแต่มาอยู่นี่วิไลก็บ่เคยเฮ็ดหยังที่ให้สามีเพิ่นบ่ไว้ใจดอกค่ะเพิ่นก็ไว้ใจแต่ว่าเพราะความที่ว่า
ถ้าสมมติว่าเงามันบอกเอาทะลึ่งทะลึ่งนิดนึงนะคะถ้าว่าเงาก็คุณสามีไปเบิ่งหนังกันบอหนุนแหละค่ะไปออกกําลังกอกําลังกายบนเตียงปูนเพิ่นว่าคําคําเด้อค่ะบ่ต้องซีเรียสนะคะกับเรื่องวิไลวังเรื่องนี้นะคะมันเป็นอีหยังที่แบบว่าก็สรรหาแก่เงาไปแล้วก็ช่วงอากาศหนึ่งเป็นอีหยังที่อยู่นี่นะคะที่บ้านวิไลแต่ละพื้นที่ก็บ่คือกันเนาะค่ะบางพื้นที่ก็ลมแห้งฝนตกก็ปกติแหละค่ะก็คือกันทั่วๆไปแต่ว่าบ่งที่วิไลบ้านที่วิไลอยู่มันจะอยู่ไกลภูเขามันจะเป็นอีหยังที่ลมตลอดฝนตลอดฟ้าจะครึ้มตลอดมันจะบ่ค่อยคือเฮาขับรถออกไปนี่ไผเคยเห็นแน่ที่แบบว่าขับรถออกไปปุ๊บบ่งนี้ฝนตกประมาณไป2นาทีฝนบ่ตกประมาณนั้น100เมตรฝนบ่ตกแบบนั้นนี่แหละคือหมู่บ้านวิไลจะเป็นแบบนั้นนะคะมันคือฝนตกนี่ออกไปนี่ออกไปข้างนอกฝนตกอ่ะ100เมตรฝนบ่ตกจังซี่ก็มีจังซี่นะส่วนมากบ้านวิไลแล้วช่วงหน้าร้อนมันก็เป็นอีหยังที่หนาวตลอดลมตลอดมันจะปลูกผักยากมากนะคะบ้านวิไลมันก็เลยเป็นอีหยังที่สิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดแก้เหงาได้มันก็บ่ได้เฮ็ดจังซี่นะคะแล้วบวกกับพ่อกับแม่ที่ว่าป่วยอยู่ทางเมืองไทยเฒ่าทํางานนักวิไลก็อยากไปหาพ่อแม่สิเนาะค่ะคนที่เฮาอยากคุยที่สุดก็คือครอบครัวทางเมืองไทยแล้วนั่นแหละคือมันเหงามากมายบ่ในครอบครัวมันก็บ่ได้มันเป็นบางเวลาค่ะบางเวลามันก็เหงาบางเวลามันก็บ่ได้เหงามันก็บ่ได้ถึงขั้นแบบว่าอยู่บ่ได้วิไลเป็นคนที่ชอบอยู่ต่างประเทศนะคะวิไลชอบอยู่ต่างประเทศแต่บางเทื่อถ้ามันอยู่ดนเกินไปบวกกับอากาศที่มันเป็นจังซี่มันก็จะเฮ็ดให้เหงาๆจังซี่นะคะแต่วิไลก็บ่บ่ถูกว่ามันเกิดจากสาเหตุหยังนะคะแต่ที่วิไลคิดว่าวิไลอาจจะคิดฮอดครอบครัวทางเมืองไทยคิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่ที่เฒ่าเป็นห่วงทางครอบครัวทางเมืองไทยจังซี่นะคะแล้วก็บวกกับอากาศที่บางเทื่อมันก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาอากาศที่วิไลอยู่หมู่บ้านที่วิไลอยู่นะคะมันจะเป็นยุงสันอยู่ตลอดมันก็เลยเฮ็ดให้วิไลเหงาจังซี่นะคะแต่ว่าถึงว่าอยู่ในบ้านสามีวิไลเพิ่นก็ถึงวิไลสิขับรถบ่เป็นนี่สามีก็ชวนวิไลไปช้อปปิ้งชวนวิไลออกไปย่างไปหนุนไปนี่ไปนั่นไปทะลงทะเลอยู่จังซี่นะคะมันก็บ่ได้แต่ว่าไปปุ๊บกลับมาบ้านมันก็คือเก่ามันมีความรู้สึกว่ามันบ่ได้คืออยู่บ้านเฮาจังซี่นะแต่ถ้าให้ไปอยู่บ้านเฮาอยู่ตลอดวิไลก็คือสิคิดฮอดทางนี้นะคะว่าวิไลก็เว้าให้เพื่อนๆฟังเพิ่นก็บอกว่าอู้อยู่ได้เนาะทางนี้ก็ถ้าพี่บ่มักอีหลีก็คือสิอยู่บ่ได้เพราะว่าอากาศมันแย่มากมันก็วนเวียนไปอยู่จังซี่แหละค่ะถึงสิไปเฮ็ดงานใดมันก็คือเก่านะคะมันเป็นอีหยังที่อธิบายบ่ถูกนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้วิไลก็มาตอบคําถามซํานี้ก่อนเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปสิยาววิไลเดี๋ยววิไลก็สิออกไปทํางานแล้วค่ะมื้อนี้เฮ็ดงานบ่หลายค่ะช่วงนี้ก็ดีแน่มีงานหลายมีงานเกือบทุกมื้อมีงานเกือบทุกมือสินะคะก็โอเคอยู่เพราะว่าปกติแล้วช่วงหนาวเนาะที่ผ่านมามันก็เป็นงานที่เฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่อาทิตย์นึงวิไลก็เฮ็ด2มื้อ3มื้อประมาณนี้มันก็บ่ได้หลายจังซี่นะคะแต่ก็ดีกว่าบ่มีงานบ่ถึงว่างานทําความสะอาดนี่วิไลก็มักนะคะนั่นแหละค่ะวิไลก็มาตอบคําถามขอสงสัยของบางคนที่สงสัยว่าเป็นหยังคือวิไลเหงานู่นนี่นั่นเนาะค่ะก็บ่ได้เว้าถึงหมดทุกอย่างวิไลอธิบายบ่ค่อยละเอียดปานใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย